กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะแล้วเราก็จะพูดคุยกันกับผู้ชมทางบ้านเราด้วยนะคะสำหรับ2ช่องทางนะคะสายสดนะคะลงทะเบียนที่หมายเลข024960493และ024960494ค่ะ SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาเริ่มตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกจากคุณหนูนานะคะเกิดวันที่25กุมภาพันธ์ปี39นะคะเวลา23นาฬิกา45นาทีหรือว่า5ทุ่ม45นะคะกำลังเรียนกฎหมายปี3นะคะมีโอกาสจะไปเรียนต่อต่างประเทศไหมคะแล้วก็ถามลัคนาและอาชีพที่เหมาะสมค่ะดวงนี้เกิดลัคนาราศีพิจิกนะครับแล้วก็ดาวประจำตัวเกี่ยวเรื่องการงานอาชีพเนี่ยจริงๆเป็นดวงที่เหมาะกับเรื่องทางกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าดาวนี้มีลักษณะเด่นทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็จริงๆเด่นทั้งกฎหมายและเด่นทางด้านสาขาทางการเงินด้วยนะครับจะไปต่อต่างประเทศได้ไหมคะดวงนี้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศเพราะเป็นดวงที่มีโชคเรื่องต่างประเทศอยู่แล้วมีโอกาสได้ทุนด้วยนะครับแต่ต้องใช้ความพยายามเพราะดวงนี้บอกว่าไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆถ้าไม่พยายามเพราะว่าเป็นดวงที่เขาเรียกทุกขลาภไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ก็ไม่ได้ลาภแต่ต่างประเทศน่าจะมีโอกาสได้ไปมีครับเพราะว่าดวงนี้เขาเกณฑ์ระหว่างประเทศแล้วนะครับมีโอกาสเดินทางระหว่างประเทศค่ะก็ลัคนาพิจิกนะคะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแอนฟิลนะคะเกิดวันที่7เมษายนปี32เวลาประมาณนะคะอาจารย์3ถึง4ทุ่ม3ถึง4ทุ่ม21ถึง22นาฬิกานะคะการงานเมื่อไหร่จะดีขึ้นแล้วจะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ไหมคะความรักเป็นอย่างไรครับการงานตอนนี้ไม่ดีครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะอยู่ไม่ทนต้องเปลี่ยนงานต้นปีหน้าก็จะเปลี่ยนงานแล้วงานก็เปลี่ยนได้ไม่นานดวงนี้มีสภาวะผันผวนเรื่องงานเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งพ้นเดือนตุลาคมของปี60ไปแล้วถึงจะเริ่มมั่นคงขึ้นนะและชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นนะส่วนเรื่องการเงินนี่ก็เป็นไปตามสภาวะงานเมื่อมีความไม่แน่นอนเงินก็ไม่แน่นอนตามไปด้วยครับแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดเดือดร้อนไม่มีเงินใช้นะเพียงแต่ว่ามันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันครับความรักค่ะความรักนี่ในดวงนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเริ่มมีโชคในเรื่องความรักแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นมีความสำเร็จนะโชคของคุณจะสำเร็จหลัง11ตุลา61ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจอยค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี2495นะคะเวลาเหมือนกันเลยค่ะ3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะคะถามลัคนาราศีการเจรจาขายบ้านจะสำเร็จไหมและมีเกณฑ์ปลูกบ้านช่วงไหนคะดวงนี้เนี่ยเป็นคนลัคนาราศีพิจิกนะครับขายบ้านได้สำเร็จครับแต่จำเป็นต้องใจอ่อนนะฮะใจอ่อนลงสักนิดหนึ่งลดราคาลงเพราะบอกบ้านจะไม่ได้ราคาตามที่ต้องการค่ะนะครับและดวงนี้มีแนวโน้มว่าจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ครับมีการปลูกบ้านหรือสร้างบ้านใหม่ในปีหน้าในปีหน้าใช่ครับแต่ว่าจะขายบ้านได้แต่ไม่ได้ราคาตามที่ตั้งใจไว้นะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณเขมิกานะคะชื่อเล่นชื่อคุณจิ๋วนะคะเกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนปี08นะคะเวลา8โมงตรงตกงานค่ะอาจารย์ค้าขายขาดทุนจะแย่ไปกว่านี้อีกไหมคะขออาชีพที่เหมาะสมและการเงินด้วยค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับโดยพื้นฐานดวงเนี่ยเป็นดวงที่เหมาะกับงานฝีมือหรืองานช่างหรืองานที่ใช้ฝีมือทำนะครับแล้วงานที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาหรือติดต่อโดยวิ่งไปวิ่งมาแต่ว่างานที่ใช้ฝีมือส่วนหนึ่งเนี่ยคืองานที่เกี่ยวกับอาหารแต่ดวงนี้เหมาะกับอาหารที่เป็นอาหารโบราณอาหารแบบรูปแบบเก่าๆนะเดี๋ยวอาหารไทยเก่าๆซึ่งตรงนี้ต้องพัฒนาฝีมือทางด้านนี้ให้ดีนะครับแล้วก็จะเริ่มมีความสำเร็จนะครับค่ะตอนนี้ตกงานอยู่ใช่ครับตอนนี้ขาดทุนเพราะว่าดวงนี้จะมีสภาวะดวงตกตั้งแต่ปี58แล้วแล้วการดวงตกเนี่ยจะตกไปถึงสิ้นปีทั้งหมด3ปี58 59และ60ค่ะนะแต่ปีนี้การเงินจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นบ้างในระดับหนึ่งก็พออยู่ได้แล้วครับนะจะมีโอกาสได้เริ่มธุรกิจใหม่ๆนะแล้วเป็นธุรกิจที่ทำในบ้านแต่อาจจะต้องย้ายถิ่นฐานนิดนึงย้ายบ้านหรือย้ายร้านไปที่ใหม่แล้วก็ดีขึ้นครับท่านต่อไปค่ะคุณนนท์ค่ะเกิดวันที่21มีนาคมปี37เวลา 9:45 นาทีค่ะจะสอบถามนะคะอาจารย์ว่ามีดวงได้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องไหมครับจะได้เป็นแอร์เนาะอาจจะตัวผู้ชาย
ดวงนี้จริงๆดวงนี้เป็นดวงที่เหมาะกับทำอาชีพที่เกี่ยวกับพนักงานต้อนรับหรืองานที่เกี่ยวกับบริการธุรกิจด้านบริการถามว่ามีโอกาสไหมมีครับนะครับถ้าดูจากในดวงนี้มีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะมีโอกาสทำอาชีพประเภทนี้และที่ไปต่างประเทศแต่ความสำเร็จในดวงคุณนะต้องเริ่มพยายามตั้งแต่ปีนี้นะครับและจะสำเร็จในปีหน้าค่ะเอาไปช่วยนะคะแต่เริ่มต้องฟื้นฟูอะไรที่ต้องการเช่นภาษาอะไรต่างๆในปีนี้ภาษาบุคลิกภาพครับแล้วก็ปีหน้าก็จะสำเร็จครับท่านต่อไปเลยค่ะเด็กชายกฤติกรนะคะเกิดวันอังคารที่11มิถุนายนปี45เวลาเที่ยงครึ่งค่ะตอนนี้ม .3 นะคะเรียนสายวิทย์คณิตอยู่จะต่อสายเดิมหรือว่าด้านไหนดีครับดวงนี้เกิดในราศีสิงห์นะคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยนะครับเป็นดวงที่เหมาะกับอาชีพทางด้านเทคโนโลยีพวกวิศวกรรมหรือด้านเทคนิคเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนทางวิศวกรรมหรือทางด้านเทคนิคก็สามารถก็ควรจะเริ่มทางวิทยาศาสตร์และการคำนวณนะก็คือคณิตศาสตร์ก็คือถูกต้องแล้วครับไม่ควรเปลี่ยนแปลงอะไรนะแต่ดวงนี้ต่อไปจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเองนะฮะโดยทำร่วมกับพรรคพวกหรือเครือญาติเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมและช่วงชีวิตของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จสูงสุดเนี่ยนะฮะนะครับความสำเร็จสูงสุดเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่อายุของเขาโดยประมาณเนี่ยนะครับตั้งแต่หลังเบญจเพสเลยค่ะ25ไปแล้วใช่ครับ25ไปแล้วก็ชีวิตจะเริ่มมีความสำเร็จแต่ดวงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับที่ต้องเตือนไว้นิดนึงก็คือว่าดวงนี้มีชีวิตที่พลิกผันได้ง่ายเพราะอารมณ์ของตัวเองและเพราะความมุ่งมั่นมากเกินไปหรือทำเกินตัวงั้นควรทำอะไรมีความพอดีแล้วชีวิตจะราบรื่นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณรุ่งทิวาค่ะเกิดวันที่30ตุลาคมปี00ค่ะเกิดวันพุธนะคะเวลา 6:16 นาทีเช้าค่ะ 6:16 ครับต่อไปนี้จะมีลาภทางการเงินไหมคะสุขภาพด้วยค่ะอ๋อไม่มีแล้วครับลาภทางการเงินเนี่ยนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่30ตุลาคมปี60เป็นต้นไปค่ะนะครับแล้วตรงนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วชีวิตก็จะเริ่มคลี่คลายช่วงนี้ระวังสุขภาพบ้างนะครับอย่าประมาทเรื่องสุขภาพเพราะดวงเนี้ยช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีนักครับนะคะเอาละค่ะมาแล้วนะคะสำหรับ1สายสดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะทิชามนครับนะคะคุณทิชามนเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันศุกร์ที่27มิถุนาศุกร์ที่27มิถุนาพ.ศ.ค่ะเท่าไหร่นะคะ252เท่าไหร่นะคะอีกครั้งนึงค่ะเนาะโทรศัพท์น่าจะมีปัญหานะคะเดี๋ยวให้น้องทีมงานลองติดต่ออีกครั้งนึงนะคะขออนุญาตอาจารย์นะคะเดี๋ยวไปที่ SMS ก่อนนะคะจากคุณพิมพ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่1พฤศจิกายนปี22ค่ะเวลา 13:35 นาทีถามอาชีพที่เหมาะสมความรักแล้วก็โชคลาภค่ะดวงนี้เหมาะสมกับถ้าเป็นไปได้เนี่ยดวงนี้เหมาะสมกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างประเทศและงานบริหารนะครับงานบริหารแล้วก็งานด้านการให้บริการค่ะนะและงานด้านบริหารและงานบริการ2 อย่างเนี้ยเป็นดวงที่ลักษณะเด่นที่สุดก็คือทางด้านนี้นะครับและสามารถทำงานด้านทางด้านเทคนิคคือด้านเทคโนโลยีหรืองานทางวิศวกรรมได้ด้วยแต่เหมาะกับงานระหว่างประเทศความรักนี่ดวงนี้จะเป็นปัญหาความรักลักษณะว่ามีความรักผิดพลาดพลาดเนี่ยหลายครั้งหรือว่าอกหักหลายหนนะกว่าจะมีความรักที่แท้จริงนะครับเอาไปว่าดวงนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มมีความรักที่แท้จริงเนี่ยนะครับนะครับตั้งแต่ปีหน้านะคำว่าปีหน้าคือหลังเดือนพฤษภาคมปีหน้าเป็นต้นไปครับโชคลาภมีไหมคะโชคลาภตอนนี้พอมีแต่ว่าเป็นโชคลาภเล็กๆแล้วก็เป็นลาภที่ประเภทเรียกน้ำซึมบ่อทรายได้เดี๋ยวก็หมดได้เดี๋ยวก็หมดค่ะระวังเรื่องการใช้เงินนะครับเพราะดวงนี้เป็นหนี้อยู่ครับนะคะเอาละค่ะคุณทิชามนกลับมาแล้วนะคะค่ะสวัสดีครับชัดเจนนะคะเกิดวันศุกร์ที่27มิถุนายนพ.ศ.ค่ะ2523ค่ะ2523เวลาเกิดค่ะ 11:55 นาทีค่ะครับตรงกับวันศุกร์ค่ะตรงกับวันศุกร์ใช่ครับนะครับถามเรื่องการงานนะก่อนครับว่าต้องย้ายไปต่างจังหวัดหรือเปล่าค่ะการงานจริงๆงานคุณต้องย้ายที่อยู่ฮะต้องการงานที่กำลังจะเริ่มในปีนี้มีเหตุว่าจะต้องย้ายที่อยู่นะครับต้องย้ายไปต่างจังหวัดใช่ครับเพราะว่าต้องออกไปจากไกลจากบ้านเกิดอ่ะคือไกลจากบ้านออกไปก็คงต้องย้ายออกไปละครับและในดวงบอกว่าต้องไปมีที่อยู่ใหม่แสดงว่าต้องย้ายออกไปฮะถึงไม่ไปต่างจังหวัดก็ต้องย้ายที่อยู่อยู่ดีเพราะว่าดวงบอกว่าต้องย้ายออกไปหาที่อยู่ใหม่เนี่ยเพราะงานคือคุณมีทางเลือกอยู่2ทางนะถ้าคุณไม่ไปคุณก็ต้องย้ายบ้านอยู่ดีแต่งานก็ต้องออกด้วยเพราะดวงบอกคุณกำลังต้องย้ายไปที่ใหม่ค่ะ
จะราบรื่นไหมคะคงราบรื่นในระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าถามว่าความสะดวกก็ยังไม่ดีนักนะครับนะความสะดวกก็ไม่ดีนักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ด้วยดวงคุณเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนงานที่มีความมั่นคงมากกว่าปีนี้ครับปีหน้าหลังวันเกิดนะครับประมาณสักเดือนตุลาคมไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนงานอีกครั้งหนึ่งแต่มีความมั่นคงขึ้นแต่ไม่ได้ไปจากบริษัทเดิมนะหมายว่าย้ายที่ทำงานอีกครั้งหนึ่งแต่อยู่ในที่เดิมเนี่ยบริษัทเดิมอ่ะแต่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับแล้วก็กำลังจะซื้อบ้านด้วยปีหน้าไม่ซื้อบ้านก็ซื้อรถสุขภาพคุณต้องระวังดวงคุณเนี่ยมีปัญหาโรคเยอะนะฮะเหมือนกับคนมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้หรือมีโรคอยู่ในตัวคุณเป็นซีสตอนนี้เป็นซีสอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะต้องผ่าตัดใช่ครับต้องผ่าตัดครับเพราะดวงคุณมีเกณฑ์ผ่าตัดมดลูกภายใน3ปีเนี้ย3ปีหมายความว่ายังไม่ต้องรีบร้อนผ่าช่วงนี้แต่ยังไงก็ผ่าครับค่ะจะผ่าแล้วนี่จะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะผ่าได้เลยไม่มีปัญหาอะไรต้องห่วงค่ะนะแต่มีความรักล่ะคะอาจารย์ความรักนี่ช่วงนี้กำลังจะเริ่มนับ1ฮะกำลังจะเริ่มมีถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยก็มีเรื่องต้องจากกันนะแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยแปลว่าจะได้เริ่มมีปีนี้ได้แต่งไหมคะได้แต่งสิครับแต่ว่าลักษณะดวงนี้แปลว่าเป็นงานเล็กๆคือว่าอยู่ด้วยกันด้วยความยินยอมพร้อมใจไม่ได้หนีตามนะแต่ว่ามีงานเล็กๆนะครับค่ะครับแล้วเนื้อคู่นี่ลักษณะยังไงเนื้อคู่เป็นคนถิ่นฐานไกลต่างวัยกันนิดนึงแต่ว่าคงไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ว่าต่างวัยบางทีเด็กกว่าก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ถิ่นฐานไกลนะและคู่คุณมักทำงานเป็นช่างหรือเป็นงานทางด้านฝีมือครับค่ะนะการเงินนะคะอาจารย์การเงินของคู่หรือของคุณล่ะของตัวเองค่ะการเงินของตัวเองเนี่ยก็จะคือดวงคุณเนี่ยการเงินจะเริ่มค่อยๆมั่นคงขึ้นอย่างช้าๆนะครับการมั่นคงขึ้นเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่หลังปีหน้าตั้งแต่ไม่ใช่ปีหน้าตั้งแต่ปี61เป็นต้นไปฐานะก็จะมั่นคงนะครับถ้าขยันก็มีสิทธิ์รวยนะค่ะครับค่ะส่วนคู่เนี่ยนะคุณไม่ได้พึ่งเขาหรอกนะครับแต่หมายว่าต้องช่วยกันทำหมายว่าเขาไม่ได้รวยพอให้คุณพึ่งไงแต่ว่าช่วยกันทำกินได้ครับค่ะค่ะเอาแบบว่าต้องช่วยกันทำกินนะค่ะครับครับค่ะมีอะไรไหมคะจริงๆส่วนที่คุณจะต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยนะส่วนที่ต้องระวังเป็นพิเศษจริงๆเลยเนี่ยของคุณเนี่ยก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับพวกไอ้อะไรการเงินเนี่ยคือคุณเป็นพวกเงินรั่วแล้วชีวิตของคุณมักผกผันอย่างง่ายมีคนเงินรั่วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็ต้องมีแบ็กอัพทางการเงินหรือเก็บเงินสำรองไว้ให้ดีนะครับแล้วชีวิตก็จะได้ราบรื่นครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณคุณธีชามนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณจีค่ะอาจารย์เกิดวันที่3สิงหาคมปี11นะคะเวลา 10:32 นาทีครับถามอาจารย์ว่าหมดหนี้ปีไหนจะได้เรียนเภสัชแผนไทยเป็นอาชีพในอนาคตไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเรียนเภสัชแผนไทยเนี่ยนะครับเภสัชแผนไทยเนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะนะแล้วคุณต้องใช้ความอดทนสูงแต่ถามว่าเรียนได้ไหมเรียนได้นะครับแต่คุณต้องเป็นคนที่ทุ่มเทเพราะว่าดวงคุณเป็นคนที่ผันผวนง่ายคือเดี๋ยวเปลี่ยนใจง่ายเดี๋ยวไม่เอาก็เปลี่ยนใจแต่ลักษณะดวงแบบนี้เป็นดวงที่มีความสำเร็จนะครับเป็นดวงมีความสำเร็จแต่ดวงคุณเหมาะกับเรื่องค้าขายมากกว่าเภสัชแล้วหมดหนี้ปีไหนหนี้ยังไม่หมดละครับเพราะว่าลักษณะดวงนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องหนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์เรื่องหนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องต้องลำบากต่อเนื่องไปอย่างน้อยอีก4 ปีครับค่ะแต่มีเงินใช้หนี้นะแต่ต้องลำบากต่อไปอีกประมาณ4 ปีค่ะเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณยศพลนะคะเกิดวันเสาร์ที่2มิถุนายนปี05เวลา 22:45 นาทีนะคะขอดูเรื่องของการงานอาชีพโชคลาภค่ะการงานอาชีพนะครับเอาไปว่าตอนนี้นะครับเรื่องการงานอาชีพก่อนการงานปีนี้ไม่แม่นคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันนะโดยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในการงานเนี่ยจบ2ช่วงคือช่วงสิงหาคมกันยาที่ผ่านมามิฉะนั้นก็คือกุมภาพันธ์ปีหน้าจะเปลี่ยนงานใหม่นะครับโชคลาภเชิงโชคลาภเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับนะดวงคุณตอนนี้ดาวโชคลาภไม่มีแต่ถือว่าการเงินคุณเริ่มดีขึ้นแต่ไม่เรียกว่ามีโชคลาภแต่ถือว่าเอาว่าเป็นการเงินเริ่มค่อยๆดีขึ้นครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493และ024960494ค่ะ SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถาม4221606นะคะไปพักก่อนสักครู่ค่ะ